สวัสดีครับผมไว้จาก a s เชียไฮแชครับวันนี้มาพรีวิว CPU ตัวใหม่จากทาง AMD นะครับมาในสภาพสดๆร้อนๆเลยคือไม่มีกล่องไม่มีฮิตซิงมีแต่ชิปเปล่าๆ CPU คือชิปประมวลผลนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบไม่ใช่เคสคอมพิวเตอร์กล่องดำๆกล่องใหญ่ๆกล่องขาวๆนะครับ CPU เล็กแค่นี้นี่คือ CPU AMD Ryzen 9นะครับ 5950X เป็น CPU ตัวท็อปของเจเนอเรชันใหม่เจนที่5นะครับใช้สถาปัตยกรรมเซนสฟินเฟต7นาโนเมตรไอตัวนี้ราคา28,700นรบาทราคาเปิดตัวนะ CPU เป็นชิปประมวลผลนะครับเป็นชิปเล็กแค่นี้นะครับข้างใต้นี่ก็จะมีเป็นขาคอนแทคเอาไว้เสียบลงเมนบอร์ดนะครับนี่คือตัว CPU ชิปประมวลผลอ่าเขียนอยู่ amd ไรเ e ้นนะครับนี่คือไรเ e ้น5 9 0 0 x ยังคงใช้ซ็อกเก็ต am 4นะครับอย่างไอตัวที่ผมมีอยู่บนเมนบอร์ดตรงเนี้ย อ่ะไอเนี่ยคือไรเส้น9เหมือนกันแต่เป็นเจน3จริงๆเจน3นี่ก็ยังแรงมากๆอยู่นะไอตัวนี้คือไรเส้น9 3 9 0 0 x นะครับเห็นไหมเป็นไรเส้น9เหมือนกันแต่เป็นเจน3แล้วก็คนละรหัสด้วยนะไม่ใช่3 9 5 0้ x นะครับไอตัวนี้ผมใช้อยู่แรงมากๆเนื่องจากมันเพิ่งเปิดตัวนะครับไอตัวนี้ก็เลยถูกส่งมาส,สดๆร้อนๆผมก็เลยจะมีเวลาอยู่กับมันไม่เยอะแต่เนื่องจากผมใช้เจน3มาก่อนนะครับแล้วก็ยังแรงมากๆอยู่ใช้ทําวิดีโอคอนเทนต์ใช้ทํา กราฟิกใช้ตัดต่อวิดีโอเป็นตัวที่แรงที่สุดของเดสก์ท็อปคอน sumer เริ่มต้นแล้วไรเซน9นะคือยังอยู่บนเมนบอร์ดที่ราคาไม่แพงและยังใช้ซ็อกเก็ต AMC ตัวไรเซน9ตัวเดิมของผมนะครับนะไอตัว Gen 3เนี่ยไอตัวนี้มีจำนวนคอจำนวนเทดอยู่ที่12คอร์24เทดเยอะมากตัวเดียว12คอร์24เทดไอนี้คือ 3,900X แล้วมันจะมีตัวท็อปของเจน3อยู่คือ3 9 5 0 x ตัว16คอ32เทรดอ่านั่นคือ3 9 5 0 x แล้วพอมาเป็นเจนใหม่เป็น5 9 5 0 x คือตัวนี้ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยไอตัว5 9 5 0 x เนี่ยก็คือรหัสมันเป็น50ใช่ไหมก็เป็นตัว16คอ32เทรดเหมือนกันนะครับจำนวนคอจำนวนเทรดเทียบเท่า amd ryzen threadripper gen 1ของผมเลยตัว1 9 5 0 x ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าอยู่บนสล็อต a m 4คืออยู่บนเมนบอร์ดที่ราคาไม่แรงมาก และเป็น CPU ระดับ Workstation ที่คุณสามารถจับต้องได้ในราคาที่มันประกอบง่ายใช้ง่ายเป็นเหมือน CPU Desktop ทั่วไปอ่ะเอาข้อมูลไปก่อนนะครับไอตัวนี้อย่างที่บอกราคาประมาณ28,700บาทเบสคอกมาตรฐานอยู่ที่3.4 GHz กิกะเฮิร์ถ้าบูตไปสูงสุดถึง4.9 GHz กิกะเฮิร์มันแถมฮีซิงมาให้ด้วยนะครับตอนซื้อ TDP อยู่ที่1 0 5วัตนะครับ TDP ไม่ใช่การบริวงวงานนะครับแต่เป็นพลังงานความร้อนที่มันปล่อยออกมานะครับ ตรงนี้รองรับ pci express 4.0ด้วยนะโดยหลักๆมันก็คือ cpu ตัวแรงตัวหนึ่งนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวไปทดสอบกันเริ่มจากการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบบนเมนบอร์ดชิปเซต b 5 5 0นะครับ cpu ตัวใหม่นะครับถ้าเกิดคุณซื้อมาในรหัส5000ซีรีส์ของ amd ให้หารหัส500บนเมนบอร์ดนะครับจะเป็น a 5 0 0 b 5 0 0หรือ x 5 0 0ได้หมด a 5 2 0 b 5 5 0 x 5 7 0 และในอนาคตเดี๋ยวมันจะออกเฟิร์มแวร์ให้ตัว b 4 5 0นะ byos ตัว b 4 5 0สามารถใส่ amd ตัวใหม่ตัวนี้ได้นะครับทีนี้ตัวที่ผมเอามาเทสเนี่ยสิสเต็มเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้คือเมนบอร์ด asrock b 5 5 0 i phantom gaming นะครับใช้ b 5 5 0 i พอเหลือเฟือเมนบอร์ดตัวนี้พักแต่ไฟดีมากตัวเล็กเป็นเมนบอร์ดไซส์ itx เข้าใจความหมายไหมแปลว่าเราสามารถประกอบเครื่องเล็กโดยใช้เมนบอร์ดตัวเล็กแบบนี้ ใช้กับ CPU แรงโคตรตัวนี้ได้ผมขออนุญาตใส่ CPU ลงไปก่อนอ่ะผมวาง CPU ลงไปนะครับแล้วก็ล็อกอ่ะแต่ว่า CPU ตัวนี้ไม่มีการาดจอนะคุณต้องหาการาดจอมาใส่นะครับซิเ็มที่ใช้วันนี้ก็คือเป็น Radeon RX 5700 XT นะครับเป็นแรม r s a อ r v e ซ g e a n c e LPX DDR4 3200 MHz ธรรมดาเลยมี SSD 480 g b อยอยู่ข้างในบอร์ด Asrock นะครับ B500i f a n t o m Gaming แนะนำใครจะใช้ไอตัว5 9 0 0 x เนี่ยถ้าเป็นไปได้ หาเมนบอร์ดที่มันมีภาคจ่ายไฟที่มันเป็นรุ่นท็อปนิดนึงนะครับมันจะได้ดึงประสิทธิภาพไปใช้ให้มันเหมาะสมหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นบอร์ดรุ่นใหญ่อะก็เป็นตัว X570 ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น B40 ก็หาตัวที่มันตัวท็อปๆหน่อยแล้วก็หาระบบระบายความร้อนเปลี่ยนมาดีๆเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ TDP มันจะสูงกว่าตัวตัวธรรมดานะเดี๋ยววันนี้ผมใส่ซิงค์คอสา A500 ตัวนี้เข้าไปนะครับคือเนื่องจาก CPU มันแรงฮีซิงค์เราก็ต้องระบายความร้อนดีด้วย อันนี้ซิงลมคอไซเอห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่ฮีทไปสี่เส้นพัดลมร้อยสิบมิล,ลสองฝั่งซ้ายขวาใหญ่มากเดี๋ยวขอประกอบเปิดเทสให้ดู <Okay. S 2> จากนั้นก็วางซีพลงไปครับแต่มันจะติดแลมใช่ไหมผมก็ขยับพัดลมตรงนี้ขึ้นมาหน่อยพัดลมสไลด์ได้ด้วยนะปึ๊บ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 ใส่เข้าไปครับไอ้ฮีทซิงตัวนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยจริงๆริงไอ้ฝาข้างบนตรงนี้มันมีทิ่ปิดนะแต่ว่ามันเว้นช่องว่างไว้ให้ใหเรา ขันน็อตไขเข้าไปนะครับก็ใช้ไขควงยาวแบบนี้นะไข่ควงนี้แถมมาให้ในกล่องน,นะครับเป็นไขควงคอแสปุ๊บปุ๊บหมุนนําไปก่อนอ่ะประมาณนี้แน่นหนาะจากนั้นก็เสียบสายไฟพัดลมเข้าไปดันพัดลมลงมาปุ๊บป,บป,บป,บปบุโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะเสียบต่อจอ HDMI ต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์เสียบสายแลนเอาจอมาเปิดสวิตช์ power เปิดสวิตช์น่าคอมปุ๊บอ่ะมาละ ปิดเครื่องขึ้นมาเปิด Task Manager ขึ้นมานะครับดูฮะนี่คือ CPU AMD Ryzen 9 5950X 16คอ32เทรดดูจำนวนคอจำนวนเทดไอสีเหลี่ยมตรงนี้มันคือจำนวนคอจำนวนเทดนะครับเวลาประมวลผลเนี่ยก็จะช่วยกันประมวลผลมีหลายๆแขนหลายๆหัว16คอเนี่ยคล้ายๆหัว32เนี่ยคล้ายๆแขนสเปคถูกต้องนะครับแรม16กิกแล้วก็การ์ดจอเป็น5700 XT คืออธิบายว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นสมัยเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยแค่8ปดคอแปดเทดเนี่ยถือว่าเยอะมากใครได้8ปดคอสิบเทดเนี่ยถือว่าเป็นแทบจะเป็นระดับเซิร์ฟเวอร์เวิร์กสเตชันเลยประมาณ5้าหปีที่แล้วนะครับคือพอเทคโนโลยีการผลิตมันเล็กลงมันพัฒนาขึ้น AMD มาถูกทางมันก็สามารถยัดจำนวนคอจำนวนเทดเนี่ยเข้าไปได้เยอะตั้งแต่ Gen 1นมาทำให้ผมใช้เทดติเปอร์ Gen 1นเนี่ยทำคอนเทนต์สร้าง a ัจฉร c ย a ช n e l มายาวเลย จนมาถึงเจน3มันเอามาลงที่ AMD ไร้เส้นตัวธรรมดาแล้วจากเทดริปเปอร์ที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นมากลุ่มลูกค้าทั่วไปในราคาที่มันถูกลงถูกลงเยอะนะครับและเปอร์ฟอร์มนซ์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยลองเทสซีนีเบนให้ดูกันง่ายๆนะครับเปิดซีนีเบนให้ดูซีนีเบนเป็นโปรแกรมทดสอบการเรนเดอร์จากบริษัทแม็กซอนนะครับเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของซีนีมา 4D ที่ผมใช้ทํากระตูนแอนิเมชันอ่ะดูฮะหน้าตาโปรแกรม C4 ดีจะเป็นแบบนี้ ด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีให้กดเทสนะครับก็คือเป็นแบบมัลติคอร์แล้วก็ซิงเกิลคอร์ไว้เทสความแรงของ CPU ถ้าเกิดผมกดอันแรกไปมันติคอร์ปึ๊บ CPU ตอนนี้ถ้าเกิดเปิด Ta s k m a n a g e r ขึ้นมาจะสังเกตว่ามันจะวิ่งรัน100เป็น100เลยเห็นไหมเพราะ CPU ถูกใช้ไปทุกคอร์ทุกเทสตตอนที่ประมวลผลเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่สี่เหลี่ยมเล็กๆนี่คือจำนวนเทรดหนึ่งสี่เหลี่ยมเล็กๆคือการประมวลผลภาพที่มันสะท้อนแสงที่มันจะต้องตกกระทบพื้นผิวทจง จัดแสงกันแบบเรียวไทม์เนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งไวมันคำนวณว่าทางภาพเนี้ยใช้เวลาเรนเดอร์นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกมาเป็นคะแนนอันนี้คือซีนิเบนหัวชั้นล่าสุดแล้วอายิบสามมึงออกเองเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูใหม่นะครับตัวใหม่นี้มันจะเทสใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วออกมาเป็นคะแนนนะเพื่อให้หลายๆรอบเนี่ยมันเฉลี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยในการเทสแต่ละครั้งเนี่ยคะแนนมันไม่เท่ากันนะครับผมเข้าใจว่าซีนีเบนมันตั้งใจทาให ลันวนไปเพื่อเอาค่าเฉลี่ยของมัน,นออกมานะครับผมกดสตาร์ทไปก่อนปึ๊บตรงนี้ใช้เวลา10นาทีลองเปิดคอเทมขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิตอนนี้ 10u นะครับวิ่ง100%ยเอเซคอเทมตอนนี้อยู่ที่67องศานะครับอันนี้ใช้ฮีซิงอย่างดีนะเนี่ยอุณหภูมิประมาณ67องศาอืมขึ้นมาเป็น68องศาก็โอเคอ่ะเดี๋ยวรอมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาคะแนนมาให้ดู อ่ะเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับพอเรนเดอร์เสร็จแล้ว CPU มันก็จะกลับมาที่0%เหรือ2%แล้วตอนนี้คะแนนที่ได้คือ25,469 PTS ซึ่งเป็นหน่วยของอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คะแนนที่ได้เนี่ยเขาก็จะมีฐานข้อมูลอยู่คือเรียกว่า <c oughs> ไอตัวบนสุดเนี่ยคือ Teleper 2 9ส WX 30,000ไอ้นี่25,000เข้าไปแล้วคือ t e l e เ e r เจนก่อนเนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ย โดนตัวท็อป M4 ็ม่บี้ยังไม่ขึ้นเทติปเปอร์เลยนะเนี่ยส่วนคะแนนถ้าเกิดว่าเทียบเป็น 1950X นะครับเทติปเปอร์เจนหนึ่งเนี่ยหมื่นหกของผมโดนแซงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเทติปเปอร์เจนหนึ่งนี่ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะฮะมาซื้อตัวนี้เลยนี่คือเทสมัลติคอร์ทีนี้ลองกดเทสซิงเกิลคอร์ดูครับกดเทสซิงเกิลคอร์ปึ๊บใช้เวลาอีก9นาที56วินาทีซิงเกิลคอร์ก็คือลองใช้คอร์เดียวเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยมันจะค่อย ถ้าเกิดไปดูทัส k m a ม a น e เจอร์ก็คือน่าจะวิ่งอยู่แค่คอเดียวเทเดียวเต็มๆมาแหละ1คอ1เทรดนี้นะครับสปีดจะขึ้นไปเกือบสุดเลยนะครับคือ4.6 4.7 g ิกเกเฮิรตเนี่ยแล้วมันจะขึ้นลงขึ้นลงผมเดาว่าน่าจะเป็นเทรดนี้นะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงคือตอนขึ้นสุดก็คือเรนเดอร์อันนี้พอเรนเดอร์เสร็จภาพหนึ่งปุ๊บมันก็จะตกลงไปแล้วก็ไปช่องต่อไปปุ๊บมันจะขึ้นอีกมันก็จะเป็นฟันปลาสลับงานกันไปนะครับน่าจะสลับกัน2เทรดนี้ด้วยัง อะถ้าเปิดคอเทมขึ้นมาดูก็จะสังเกตว่าเนี่ยวิ่งอยู่แค่คอเทตเดียวเองเนี่ยแต่มันก็จะมีสลับไปที่เทตอื่นด้วยเ,ยเห็นไหมอุณหภูมิแค่63องศาไม,ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะวิ่งแค่สลับอยู่แค่2เทตเองอ่ะเดี๋ยวรอมันเสร็จอีก10นาทีอ่ะคะแนนซิงเกิลคอออกมาแล้วนะครับแม่งนานมาก1597 PTS คะแนนตอนนี้นะครับโอ้โหเทียบกับ Intel Core i7 อันนี้ฐานข้อมูลของ n e b e n บ h นะครับ คอไอเซเว่นหนึ่งหนึ่งหกห้าจเจ็ดเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือกินมาหมดเลยอะอันนี้มันตัวรหัสจีนี่มันเป็นตัวของโมบายหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอ่าช่างมันตัว i 9 9 9 8 0 h อันนี้ก็ของโมบายทั้งนั้นเลยนี่วะแต่ซิงเกิลคอเนี่ยถ้าเทียบกับของของ Intel ไม่รู้นะครับแต่ถ้าซิงเกิลคอเทียบกับ2 9 9 0 wx แล้วเนี่ยโอ้โหแรงกว่าบาน1,100กับ1,500นะครับ ไอ้พวกคะแนนพวกนี้มันก็แค่เอาไว้วัดเฉยๆนะครับว่ามันอยู่เลเวลไหนโดยเทียบจากเบนช์มาร์กนะครับส่วนโปรแกรมจริงๆการใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโปรเจกต์ที่ผมตัดต่องานจริงๆเรนเดอร์จริงๆส่งลูกค้าจริงๆ เดี๋ยวเอาไปลองตัดต่อให้ดูเรนเดอร์ให้ดูแล้วก็ลองเอาไปไลฟ์ด้วยลองเล่นเกมดูด้วยลองเล่นเกมไปด้วยไลฟ์ Live ไปด้วยว่าทําได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้น้องมายทดสอบให้ดูนะอ่ะนี่เป็นการเทสไลฟ์หนึ่งช่องทางน,นะครับมาดูเซตติ้งสตรีมไปที่ y o u t u b เอาพุสตรีมมิ่งใช้เป็น x 2 6 4เนื่องจากเราจะเทส CPU อย่างเดียวนะครับบิตเรทหมื่นสองกิเฟนเบลเป็น2 CPU ีพียูเซ็ตพเซตเป็น fast โปรไฟล์เป็นเมนจูนเป็น zero latency x 2 4 Op ี่กับชั่นเเท่ากับ4.2 CPU นะครับกินไปประมาณ22%ส่วนการ์ดจอเนี่ยกินไปประมาณ17%นะฮะโดยรวมก็คือพ s ซ t Fast เนี่ยสบายครับลื่นๆภาพลื่นๆเลยนะประมาณนี้ลองเปลี่ยนเป็น m e d i u m CPU นะครับอยู่ที่ประมาณ28-30%ส่วน GPU ที่มา17%ปร์เภาพโดยรวมก็คือลื่นๆอยู่ดี ประมาณนี้ลองปรับเป็น slow CPU อยู่ที่ประมาณ4 4 5 0 GPU อยู่ที่ประมาณ10%เท่านั้นเองภาที่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฟรมตกเล็กน้อยนะครับไม่ได้ลื่นเหมือนตอนปรับเป็นมีเดียมนะถึงแม้ CPU จะกินไปแค่50%เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้อ่ะนี่เป็นการ test l i v บวกเ r คค o ร d นะครับ Setting สตรีมไปที่ YouTube Output Streaming ใช้เป็น X264 BitRate 12, Keyframe w o r l เป็น2 CPU usage preset เป็น Fast Profile เป็น Main June เป็น Zero latency X24 6 option แล้วท่ากับ4.2 Recording ใช้ Encoder เป็น X264 BitRate 25, Keyframe w o r l เป็น2 CPU usage preset เป็น Fast Profile เป็น Main June เป็น Zero latency X24 option แล้วท่ากับ4.2 CPU อยู่ที่ประมาณ 46 4 9 p u ถึง่ u ที่ประมาณ14ถภาพที่ใดก็คือลืนล่นๆประมาณนี้ส่วนภาพที่เลคคอร์ดก็ลืนล่นๆเหมือนกันอ่ะทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นมีเดียทั้งเอาพุ t สตรีมมิ่งและเอาพุตเลคคอร์ดดิ้งเป็นเป็นมีเดีย CPU ที่ประมาณ48% GPU ที่ประมาณ10% ภาพที่ได้ก็คือเฟรมตกถึงแม้ว่า CPU จะกินไปแค่47เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ส่วนภาพที่เรคคอร์ดก็เฟรมตกเหมือนกันภาพที่ไลฟ์เป็นยังไงภาพที่เรคคอร์ดเป็นอย่างานางงั้นเลยประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปเป็นการทสไลฟ์2ช่องทางน,นะครับเซตติ้งสตรีมไปที่ Facebook ช่องทางแรกอาวุธสตรีมมิ่งใช้เป็น x 2 6 4บิตเร bitrate เฟนหเป็น2 c cpu u s เ g e p r e s e เป็น fast โปรไฟล์เป็น main จุนเป็น r e n c y x 4อ option level ่จุดอ recording ส่งไปที่ y o u t u bitrate บิตเรท1 2 k 0 f a เป็น2 cpu ตอนนี้ครับกินประมาณ25-28% gpu อยู่ที่ประมาณ26%ภาพที่ได้บน Facebook ก็คือลื่นๆภาพที่ได้บน YouTube ก็คือ เลื่อนๆเหมือนกันครับประมาณนี้เอาพุธซิมมิ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นมีเดียมส่วนเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยตั้งค่าเหมือนเดิมตอนนี้นะครับ CPU อยู่ที่ประมาณ27 2 9 g ถึง p u อยู่ที่ประมาณ25%ห้าเค่าที่ได้บน Facebook ก็คือเลื่อนๆค่าที่ได้บน YouTube ก็คือเลื่อนๆเหมือนกันอ่ะนี่เป็นการทสไลฟ์บวอกเล่นเกมนะครับเริ่มจากเกม Dota 2ก,ก่อนนะครับเซตติ้งเนี่ยคือ เบสทูคิ้งเลยนะสุดเลยภาพสวยสุดเลยเฟรมเรทนะครับมีดรอปมาที่115นะครับดรอปไป5เฟรมเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปพัะนะครับก็คือเฟรมยัง้อยอัพอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปลองไลฟ์ออกไปดูนะครับเซตติ้งบน o b s สตรีมไปที่ y o YouTube เอาฮุสตรีมมิ่งใช้เป็น X264 บิตเรทเป็น12 คีย์เวิร์ดเอรเป็น2 c ง u ีพียูเสร็จเซ็ตเป็นฟาส์โปรไฟล์เป็น Main จุดเป็นซิโรเรนซี่เอสสองสี่อชั่นเดลเลอร์4.2ตอนนี้ไลฟ์ออกไปนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ถึง100เลยนะคือสูงมากนะเนี่ยก็คือช่วงมาท้าเนี่ยเฟร,รมอยู่ที่90ด้วย90ถึง100เลยถือว่าสบายไลฟ์ line ได้สบายสบายเลยอ่ะมาดูภาพที่ไลฟ์ออกไป CPU อยู่ที่มนันสาม36ถึง43 GPU อยู่ที่มนันห้าสิบหาเปอเซ็นที่ได้เนี่ยคือลื่นๆนะ ประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเป็นการเทสเกม Overwatch นะซึ่งเซตติ้งตอนนี้ปรับเป็น Ultra FPS เนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับให้สุดเลยแล้วกันนะอ่ะพอเปิด FPS สุดนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่มาระ้อยหกสิบสี่ถึงร้อยแปดสิบ้เนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวลองไลฟ์ดู setting เซตติ้งบน OBS เนี่ยคือเซตติ้งเหมือนเดิมกับที่เราไลฟ์ Dota 2ไปเลยนะ CPU set ส,สร็จบเ,จเนี่ยเป็น fast ลองกลับมาเล่นดู เฟรมเลทที่ได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 160, 158, 159เนี่ยเฟรมตกเล็กน้อยเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพบนไลน์นะซี่ีอยู่ที่ 3, 3ประมาณ33%อนจีพียูอยู่ที่ประมาณ100%เลยโอ้โหกินเต็มนะเนี่ยภาพที่ไลน์ออกไปก็คือลื่นๆเนี่ยสบายๆเลยอ่ะตอนนี้นะครับอยู่ในเกม PUBG ซึ่งเฟรมเลทต,ตอนนี้นะครับคือประมาณ2 8 0ถึง300เลยนะ แต่ว่าเซตติ้งนี้คือปรับเป็นช่วงมีเดียมถึงโลนะครับไม่ได้ปรับให้กินสเปกอะไรมากก็คือได้ภาพนี้มาก็กถือว่าสวยแล้วนะการเล่นนี้ก็คือไม่ได้กระตุกอะไรนะครับเดี๋ยวลองไลฟ์ออกไปดูนะครับเซตติ้งเนี่ยก็คือเหมือนเดิมใช้เป็นพรีเซตฟาสนี่นะครับพอไลฟ์ออกไปนะครับเฟรมในเกมอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆน,นะครับถึงร้อยหกสิบเลยอ่ะเดี๋ยวดูภาพที่ไลฟ์ออกไปนะครับ CPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนการ์ดจออยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าภาพที่ไล์ออกไปเนี่ยก็คือลื่นๆเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการเทสตัดต่อฟูเวตีหกบบนโวรแกรม Vegas Pro ลองกดเพย์ดู CPU นะับอ,อยู่ที่มัน16-19%กถึงอยู่ที่มัน21%่เนเท่านั้นเองมีลงมาสิบกว่าด้วย14-21%ถึงบภาพเพย์พีวเนี่ยก็คือลื่นๆสบายมาก อ่ะและน,นี่คือโปรเจกต์ 4K 6 0นะครับบนโปรแกรม Vegas Pro ลองเพย์พียดู CPU ียูนะขึ้นมาที่ประมาณ54-60ถึงนะ GPU ยูที่ประมาณ5้าเปอร์เซ็นต์ค่าที่เพย์พียเนี่ยคือลื่นลื่นปื้นเลยนะประมาณนี้อ่ะส่วนนี้เป็น, Project น,บบนโปรเจกต์ Full h หกสิบบนโปรแกรม Premiere Pro นะมาลองดูก็แน่นอนครับลื่นลื่น CPU กินประมาณ6 g เปอร์เซ็นต์กินประมาณ4% แต่ว่าอันนี้คือ,อยังไม่ได้มีเลเยอร์อะไรเยอะนะภาพที่ได้ก็คือลื่นๆนะลื่นๆเลยเห็นไหมการขยับอะไรลื่นๆนะอ่ะนี่คือ, Project 60, อโปรเจกต์ 4K 6 0บนโปรแกรม Premiere Pro มาลองเพลย์พีวิวดู CPU นับกินไปประมาณ15 3 0 g p ถึงเปอร์เซนต์กินไปประมาณ4เปอร์เซนต์เนี่ยภาพที่ได้ก็คือลื่นๆนะไม่มีกระตุก 4K สบายบอกเลย มาถึงช่วงสรุปนะครับเอาทีละเรื่องก่อนถ้าเกิดว่าเป็นงานวิดีโอของการตัดต่อ,ตอแล้วก็เรนเดอร์นะครับจากคนเทสท,ที่บันทึกไว้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรม v e ก a ส Premiere DaVinci เอาทีละโปรแกรม v e ก a สเนี่ยถ้าเกิดเป็นความลเอียด full HD เหลือเฟือทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็น 4K 4K เล่นได้ลื่นๆเหลือเฟือนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ด้วยนะคือ 4K มันจะมีความก้ากึ่งนิดหน่อย เราไม่สามารถบอกได้เต็มปากว่า CPU เนี้ยจะตัด 4K ได้ทุกโปรเจกต์แต่หมายถึงว่าเอาโปรเจกต์ 4K มาเริ่มตัดต่อนเนี่ยสบายเพราะเอาจริงๆแล้วตอนตัดต่อนเนี่ยมันจะมีการแทรกนู่นแทรกนี่แทรกอะไรเยอะเต็ไมไปหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เทคอินเสิร์ตซ้อนภาพ f ูเอดีจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร 4K หั่นวอลล็อกความเร็ด 4K เรื่อยๆชึบๆ,บๆ,บๆ,บๆซ้อน1 2เลเยอร์สบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี้ยมันจะเริ่มมีกระตุก แต่ถ้าโดยพื้นฐานคลิปวิดีโอทั่วไปคอนเทนต์วิดีโอ 4K ทั่วไปแล้วก็ตัดเป็นไม่กี่เลเยอร์เป็นเส้นเดียวเรียงพลึดแบบนี้ลื่นๆสบายนะครับทั้งพีเ m i มียทั้งเวกั s ส่วนดาวินซีนะครับมันจะมีกระตุกนิดหน่อยแต่ต้องอธิบายตอนที่กระตุกนิดนึงนะก็คือมันเป็นไฟล์ที่เกรดลิงไปแล้วคือพูดง่ายถ้าเกิดเอาไฟล์วิดีโอ 4K 60ไปเพลเพียวบนดาวินซี่ไม่กระตุกฟูดีไม่พูดถึงนะฟูดดีลื่นอ,อยู่แล้ว โฟเคลสิบเพียวๆตอนที่ยังไม่ได้เกตไม่กระตุกเอาไปตัดต่อได้บูดาเปนซีแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่โนดเข้าไปเกตดิ้งเข้าไปหลายๆชั้นหลายๆเลเยอร์ไอจังหวะนั้นน่ะมันจะมีกระตุกอยู่แล้วนะครับภาพที่เห็นก็คือมันก็จะมีหน่วงๆบ้างเฟรมเรทตกบ้างตอนเพลย์พรีวิวเพราะว่าไอไฟวิดีโอ 4K 60ตัวนั้นมันเป็น h. 2 6ด้ด้วยนะ h e v c ถอดรหัสเหนื่อยด้วยมันเหมือนแต่งรูปต่อเฟรมต่อเฟรมต่อเฟรมแล้วมาแสดงผลให้เราดูอ่ะอันนั้นเป็นปกติเหมือนคุณใส่ทานซิช ซึ่งงานแบบนั้นตอนผมทํางานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะหลังจากที่เกตติ้งเสร็จแล้วแล้วก็เกตติ้งซีซีนั้นและไอซีนั้นเราก็ใช้พรีเซนต์นั้นไปทั้งหมดแล้วก็เรนเดอร์ออกมาทีนี้ความเร็วในการเรนเดอร์อันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ CPU r y z ไรเซน 93,900x เนี่ยคือไอตัวเนี้ยมันแรงอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ย12คอร์24เรดก็สามารถทำงานได้เหมือนไอ 5950x ตัวเนี้ยเลยเพียงแต่ว่าขอบเขต ความยืดหยุ่นของงาน 5950X ตัวนี้มัน16คอใช่ไหมมันก็จะยืดออกไปอีกเหกือไหมแต่ในงานพื้นฐานฟ u ซี่ดี 4K ทําได้มาสรุปกันทีละตัวคือถ้าเกิดว่า,วาเป็นไฟล์ 4K 60นะครับถ้าเกิดว่าผมใช้เวกัตเรนเดอร์เนี่ยเวกัตโปรเวอร์ชั่น16นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นแบบยาวไฟล์ 4K 60 i5950X 16คอ32เทตัวนี้มันจะไวกว่า 3,900X อยู่แล้วนะครับไวกว่า13นาทีกับครึ่งชั่วโมงอะถ้าเกิดว่าเป็นแบบสั้นและแบบยาวนะ ลองเทียบให้ฟังเป็นไล่ทีละลำดับดีกว่าเอาเฉพาะตัวที่ผมเคยทดสอบนะครับขออภัยตอนนี้ซีบียังมาไม่ครบ 3,900X ถ้าเกิดว่าเรนเดอร์ไฟฟ์ 4K 60 18นาทีใช้เวลา1ชั่วโมง18นาทีสมมติอันนี้เทสซีบีวเพียวๆเลยนะถ้าเกิดอัพมาเป็นเจน5เป็น 5,600X เออไลเส้น5ไลเส้น5เนี่ยใช้เวลาไป1ึงชั่วโมง58นาทีอ่านานกว่าแน่อนอนจำนวนคอจำนวนเทดมันน้อยกว่าแต่พอไปไลเนเส้นนี้เหลือ1ชั่วโมง9นาที คือจาก1ชั่วโมง18ลดเหลือ1ชั่วโมงลดไปเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปกติเวลาเรนเดอร์เราจะใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์พอใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์หรือใช้ AMD VCE ที่มีอยู่ในการ์ดจอตัว a d ออนตัวนี้เวลาในการเรนเดอร์มันเหลือแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองไม่ว่าจะเป็นตัว3 9 0 0 X ตัว5 6 0 0 X หรือว่าตัว5 9 0 0 X เรียกว่าถ้าใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์ใช้5้0 XT ตัวนี้คือไวแทบจะพอพอกันเลยจะสังเกตว่า 4K 6 0แบบ38นาทีก็คือ4 K60 แบบยาวๆนี ผลเทสมันจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับถ้าเกิดว่าจํานวนคอจำนวนเทสมันเยอะไปในระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันเหมือนซอฟต์แวร์มันไปดึงที่การ์ดจอแล้วมันก็จะต่างกันแค่ประมาณ1นนาที2นาทีบางตัวไอ้สามเก้นี่ช้ากว่าด้วยซ้ําช้ากว่า1นนาที2อนาทีอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นประเด็นให้ซีเรียสซึ่งในผลเนี้ยมันค่อนข้างเกิดขึ้นเป็นปกติพอสมควรนะครับคือการเวี่ยงของการเทสแต่ละเทสไม่เหมือนกันนะครับคือจากผลเทสนะครับ ถ้าเกิดแปลว่าเป็นความละเอียด Full HD เนี่ยไม่ว่าจะ60หรือ13นาทีก็ตามนะครับแน่นอนถ้าใช้ซีวิวเพียวๆเนี่ยมันไวกว่าอยู่แล้วจำนวนคอจำนวนเทสวัดตามบรรยัญญติยางเลยแต่พอใช้การาดจอช่วยแล้วผลเทสมันก็จะมีงงๆอยู่บ้างนะครับคือช้ากว่าเออ 5950X ใช้การาดจอเนี่ยช้ากว่าไอ้ตัวเจนเก่าแต่มันช้ากว่าในระดับที่ไม่เยอะอะ่ะคือช้ากว่าประมาณ2วิหรือถ้าเป็นชั่วโมงก็คือช้ากว่าประมาณ10นาที หรือช้าก,กว่า28วิช้าก,กว่า9นาทีกับเทียบกับ 3,900x ตามตารางอย่างเงี้ยนะซึ่งแค่นั้นไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ผมเฉยๆมากๆอ่ะผลเทศมันก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ทดสอบโดยโปรแกรมเดิมๆที่ผมใช้ทดสอบทุก CPU นะเวกัตดึง CPU ไปเต็ม100%นะครับแต่ว่าถ้าใช้การ์ดจอช่วย CPU มันจะถูกลดมานิดนึง ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมว่าซอฟต์แวร์มันจะทามารองรับมากขึ้นอันนี้ CPU มันยังใหม่อยู่ของใหม่ๆอาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์รอไบออสอัปเดตรอซอฟต์แวร์เขียนรองรับรอดึงเอาไปใช้อะไรให้มันมากขึ้นนะครับส่วนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพรีเมียร์พรีเมียร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัว 3,900x นรเอ็ไลเซนต์เจนนะ42นาทีนี่คือวิดีโอความเร็วหกนาทีใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ42นาทีถ้าใช้5 9 5เ x เหลือ37นาทีอ็กวกลือสานนิดเดียว่วามกัน5นาที ถ้าเทียบกับ5 6 0 0 x ก็ไวกว่า7นาทีพอสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพิ่เมียเนี่ยใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์ไปด้วยโอ้โหเหลือ12นาทีเองจา,จากความยาววิดีโอ60นาทีเหลือ12นาทีเองคือไวมากพิ่เมียเนี่ยค่อนข้างผลเทสไม่เพี้ยนนะครับค่อนข้างเป็นตามบัญญัตยยิตยางผมว่าผมอาจจะต้องไปอัปเดตเวกัทละคือเวกัทอันนี้เป็นเวกัทเวอร์ชัน16ที่ค่อนข้างเสถียรแต่ว่าตอนนี้มันมีเวอร์ชัน18แล้วนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะรองรับกับซีบิวตัวใหม่ขนนนาดหะ แต่ว่าเอาเป็นฐานข้อมูลไว้ก่อนเพราะผมยังใช้16อยู่พี่เมียก็ไม่มีอะไรตามบัญญัติต่ายางเลยส่วนดาวินซีผลเทสดาวินซีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ความละเอียด c 4 k เสียง20ปิด o i สั้นๆแค่3นาทีเนี่ย3 9 0 0 x ใช้ไป7นาทีเรนเดอร์เสร็จ5 9 5 0 x เนี่ยใช้ไป5นาทีเสร็จไวกว่า2นาทีแต่จะใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์จากเนทีฟเป็นใช้ g p u ใช่ไหมถ้าเป็น3 9 0 0 x ก็จะเหลือ4นาที40วิ แต่ถ้าเป็น 590x บวกการ์ดจอช่วยเรนเดอร์การ์ดจอก็ตัวเดิม5,700ทีนะครับเหลือ4นาที34วินาทีคือเร็วหลักวินาทีอ่ะดังนั้นผมว่าประเด็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการตัดต่อเรนเดอร์นะครับถ้าเราใช้การ์ดจอช่วยซึ่งปกติยังไงไม่ว่าแต่ละโปรแกรมนะเราใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์อยู่แล้วใช้การ์ดจอผสม CPU ผลก็คือมันจะไวขึ้นแน่นอนไวกว่าใช้ CPU เพียว แต่มันจะไวในลักษณะที่ว่าไม่ต้องอัพก็ได้ไม่ต้องมาซื้อตัวนี้ก็ได้ไปซื้อตัวเก่าก็ได้เพราะว่าเวลามันต่างกันน้อยมากคล้ายๆกับว่าจำนวนคอจำนวนเทดมันเยอะขึ้นประมาณหนึ่งแล้วอ่ะแล้วที่เหลือซอฟต์แวร์มันจะไปดึงการ์ดจอไปใช้เยอะขึ้นน่ยซึ่งซอฟต์แวร์สมัยนี้กับการ์ดจอของ AMD เนี่ยร a d e อ n นตัวไค่าวันจัร้อยทีเนี่ยคือมันดึงไปใช้คุ้มมากดังนั้นเราจะอัพ CPU ใหญ่ไปทําไมวะมันจะมีอยู่แค่เหตุเหตุผลเดียวก็คือจํานวนคอจํานวนเทดที่มันยังเหลือเราเอาไปทําอย่างอื่นได้ เออมันจะเป็นทรงนั้นประมาณว่าตอนเรนเดอร์อยู่มันไม่ได้ใช่ใชไหมมันไม่ได้ใช้คุณจะเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้จะไปทํางานมันติดทัสกิ้งอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญของ AMD ยุคต่อไปคือลักษณะงานเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทําได้หลายๆอย่างนะครับจากนั้นก็เลยลองมาดูที่การไลฟ์ดูบ้างงานงานวิดีโอคอนเทนต์นี่นอกจากตัดต่อวิดีโอแล้วมันจะมีไลฟ์ด้วยนะไลฟ์ like, หรือว่าเล่นเกมคือการสร้างเคเอทคอนเทนต์นะครับไลฟ์ like, เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ CPU ียเพียวๆในการไลฟ์ x264 เลยคือทำได้ถึงมีเดียมมีเดียมเนี่ยไลท์ลื่นเลยนะครับลื่นๆเลยโดยที่ CPU ก็ไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่นะครับ28%สบสบายๆในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นมีเดียมเนี่ยหืดขึ้นคอแล้วนะคือกระตุกแล้วนะครับแต่ตัวนี้สบายอันนี้การไลท์ความแตกต่างชัดเจน3900นี่ผมจำได้ว่ามีเดียมนี่จะไม่ค่อยแนะนำละถ้าเป็น59 0น x ตัวนี้ได้นะครับแต่จะไปสโลว์ไม่ไหวแล้วสโลว์ Slow นี่ตัวไหนก็ไม่ไหวเทเลิเปอร์ก็ไม่ไหว กระตุกไม่ใช่เพราะ CPU แต่เป็นเพราะซอฟต์แวร์มันจำกัดมาประมาณนั้นคือตั้งมีเดียมตั้งโสรม CPU มันยังไม่รันเลยซอฟต์แวร์มันดึงไปประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้า CPU ไหวถ้าเกิดว่าไลฟ์บวกเลคคอร์ดก้าสจอยยังไงก็ไหวนะครับไลฟ์ไปด้วย2ช่องทางไปด้วยยังไงก็ไหวหนักสุดก็คือถ้าเกิดไลฟ์กับเลคคอร์ดใช้ CPU ทั้งคู่จะทําได้สูงสุดคือฟาสพอถ้าเกิดเป็นมีเดียมจะไม่ไหวคือถ้าเกิดแค่ช่องทางเดียวอะมีเดียมไหวแต่ถ้าเป็น2ช่องทางอะ ให้ปรับลงมาเหลือฟาดจริงๆผมใช้เวลี่ฟาก็ชัดจะแย่แล้วนะครับคือหลังๆนี่ผมเริ่มแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบฟาดขึ้นไปถ้าเกิดใช้มีเดียมทนงคู่อย่างเงี้ยเฟรมจะตก CPU ก็วิ่งไปแค่ครึ่งเดียวเองนะคือมันเป็นปัญหาของซอฟต์แวร์ละแต่นี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครไปบ้าจี้ใช้มีเดียมทั้งไลท์ทั้งไดคอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไลท์ออกไป2ช่องทางโดยใช้ OBN นะไลท์ไป Facebook ไลท์ไป YouTube โดยไอ้ช่องทางที่2ก็เป็น FXMP ก่ะ แล้วใช้มีเดียมอันนึงอ่ะแล้วก็อีกอันนึงใช้ดีฟอลว่าอันนี้ลื่นทั้งคู่นะครับส่วนถ้านอกเหนือจากอันนี้ที่เป็นว t c เคสคือลื่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์บวกเรคคอร์ดไลฟ์สองช่องทางใช้การ์ดจอแยกใช้การ์ดจอช่วยสตรีมแล้วก็กระทั่งการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยเล่นไปด้วยเรคคอร์ดไปด้วยไลฟ์ Light ออกไปด้วยพร้อมๆกันลื่นทั้งหมดผมลองทั้งดอทลองทั้ง O v e r w a t c h ลองผับ G คือลื่นหมดเลยโดยอย่างที่บอกนะครับ ที่แนะนําก็คือที่จะไม่มีปัญหาเลยก็คือระดับฟาร์ใช้ CPU u s ยูเซพเเนี่ยแค่ฟารดพอส่วนเฟรมเรทเวลาไลฟ์ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยมันก็จะตกแน่นอนนะเพราะ CPU มันถูกดึงออกมาใช้งานอย่างเช่นถ้า A อเล่นไปร้อยกว่าๆเงี้ยแล้ว CPU ถูกดึงออกมาใช้ไลฟ์มันก็จะตกไปประมาณ10กว่าเฟรมโอวกตตกไปประมาณไม่เกิน10เฟรมอะ่ะพวกเนี้ยแต่ถ้าไลฟ์ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยถ้าเป็นโอวัโอวมันเป็นเกมที่กินการ์จอมากนะครับดังนั้นการ์จอมันจะถูกวิ่งไปเกือบเตม็มอ่ะ ในขณะที่ .a เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้กินการ์จอมากแต่กิน CPU มากกว่า CPU กินไปครึ่งครึ่งอะครึ่งครึ่งการ์จอเลยดังนั้นมันแล้วแต่เกมด้วยนะเกมไหนกิน CPU เยอะคุณเอา CPU ไปใช้ไม่ต้องเยอะถ้าเกมไหนกิน CPU น้อยคุณใช้ CPU จัดเต็มได้เลยนะครับส่วนเท่าที่ลองทดสอบมาเนี่ยไอตัวนี้คือเหลือเหลือยิ่งกว่าเหลืออีกคือหลับหูหลับตาคุณวันนี้จะใช้ CPU ไลฟ์วันนี้จะใช้ฟ้าทั้งไลฟ์ทั้งเรคคอร์ดได้หมดเลยลื่นหมดทั้งเล่นเกมทั้งไลฟ์อย ทำได้หมดนะครับสรุปแล้วไอ้ตัวนี้เป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าเป็นสายงานตัดต่อทำวิดีโอคอนเทนต์แบบผมนะครับคือผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมเนี่ยตามที่หลายๆเจ้าเขาพรีเซนต์กันเนี่ยคือเฟรมเรทมันขึ้นประมาณ26-27%ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเวลาตัดต่อเวลาเรนเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดึงตรงส่วนนั้นไปใช้ผลในการทดสอบผลในการเรนเดอร์คือถ้าอ้างอิงจากจำนวนคอจำนวนเหตุ จากความเร็วกิกะเฮิร์เดิมๆจากกาจอเดิมๆม,มันดึงไปใช้มันอาจจะไม่ค่อยต่างเหมือนผลการทดสอบวันนี้นะครับนึกออกไหมโดยลักษณะไอ้ตัวนี้คือมันเหลือเฟือไปแล้วมันเหลือเฟือในลักษณะที่ว่าเออผมรับหูรับตาผมจะเอา5้า0 x กกับ5 9 5 0 x ากมาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผมจะเอา CPU ไปใช้ต้มยำทำแกงเพิ่มเติมเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเรนเดอร์แล้วเราใช้กาจอช่วยเรนเดอร์ได้เนี่ยเรนเดอร์อย่างเดียวนะเฉพาะงานสมมติเรนเดอร์อย่างเดียวเนี่ย 5,600x ที่ผมทดสอบเนี่ย ก็ไวแล้วนะคือแน่นอนมันไวไม่สู้ไอ59้ 5950X นี่หรอก 5950X เนี่ยไวสุดอยู่แล้วแต่ว่ามันไวกว่ากันประมาณสองสามนาทีห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกินกว่าเวลาที่ผมนอนหลับรอเรนเดอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นพอยก็คือถ้าเกิดว่าใครมี 3,900X อยู่หรือ3950อยู่เพื่อที่จะไปอัปเกรดเป็น 5950X ตัวเนี้ยผมว่าไม่คุ้มเพราะว่ามันยังเป็นสถาปัตยกรรมฟินเฟลดนาโนเมตรอยู่เหมือนกันแต่ว่าสถาปัตยกรรมข้างในที่เขาเออกแบบเขาดีไซน์ใหม่นะ แต่โดยฟิสิกอลสเปคของมันนะ่ะมันพอๆกันผลการทดสอบตอนเรนเดอร์ตอนใช้งานมันเหลือเฟือแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันปรุดขึ้นมาเท่าตัวเป็นบรรญัตตยางนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่จะซื้อใหม่ที่ไม่ได้มี3 9 0 0 X หรือ3 9 5 0 X อยู่แล้วเนี่ยซื้อใหม่ไปเจนใหม่เลยครับไปเจนใหม่เลยอย่างน้อยตอนที่คุณทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าจะทำงานอื่นๆเนี่ยเจนใหม่ Gen มันรองรับอนาคตได้มากกว่าเฟรมเรทมากกว่า P ีไซเอ็กเพสก็รองรับ ผลสรุปก็เลยเป็นประมาณนี้นะคนมีเจน2อยู่แล้วซื้อใหม่เจน2กับเจน3เนี่ยยังต่างกันชัดเจนเลยมาเจน5นี่ต่างนแน่นอนแต่เจน3กับเจน5ยังต่างกันในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ปัจจัยซักเท่าไหร่นะครับเหมือนตอนผมทดสอบ 5,600x ก็จะเป็นฟิลลิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับเจน1นี่ไม่ต้องคิดเลยอย่างผมใช้เทดลิเปอร์ต่อให้เป็นเทดลิเปอร์เลยนะเจน1เลยนะซื้อใหม่มา CPU เจน3แรงกว่าเยอะนะครับจบละพรีวิววันนี้คร่าวๆนะครับ ไอตัวนี้เอาไปใช้ทำงานได้เหลือเฟือแน่นอนเมนบอร์ดแนะนำ B550 ขึ้นไป X570 ได้จะยิ่งดีการ์ดจอถ้าใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์ช่วยประมวลผลช่วยในการตัดต่องานวิดีโอเนี่ยถ้าเป็น AMD Radeon RX Series เนี่ยแม่งช่วยทุกตัวเลยนะตั้งแต่ 5,500X5,6005,700 เนี่ยคือดึงดึงไปใช้หนักกว่า RX Series ตัวเจนเก่ามากนะครับนี่ยังรอเจนใหม่ตัว6,8006,900นี่ยังไม่มาหาผมเลยนะ เดี๋ยวอยากรู้ว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนถ้าเกิดเอามาใช้ร่วมกันอย่าลืมทําระบบระบายความร้อนให้มันดีด้วยนะครับไปหาตัวดีๆมาความคุ้มค่าในการซื้ออย่างที่บอกนะครับตัวนี้28,700บาทบวกเมนบอร์ดอีกประมาณ5 0 0 0ับาทใส่แรมไปอีกสักสิกิกประมาณ3,000บาทประมาณ4 0 0 0 0ื่นบวกการ์ดจอบวกพาวเวอร์ซับคุณได้คอมพิวเตอร์ที่ทำวิดีโอคอนเทนต์แบบยาวๆไปได้เลยอะถ้าซื้อใหม่เอาเจนใหม่ถ้ามีเจน3อยู่แล้ว แล้วถ้าใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์ช่วยประมวลผลด้วยเนี่ยยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้เจน3ยังแรงมากๆอยู่นะครับมันคุ้มค่าราคาไม่แพงเพราะถ้ามีเจน3อยู่แล้วถ้าจะเอาให้ต่างไปเลยให้ไปซื้อเทนริปเปอร์ดีกว่าเทนริปเปอร์จะเห็นผลต่างชัดกว่านะครับเทนริปเปอร์เจน3นะนี่ยังเสียวอยู่เลยว่าเทนริปเปอร์รหัส5 0 0 0ันซีรีอ์อ,อกนี่ผมเครียดตายเลยนะผมเพิ่งซื้อเจนสมาโอเคพีว okay, ิวันนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ